BIFW ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นวีคที่มันคือการระเบิดของ Energy ทั้งหมดของดีไซเนอร์ทุกคนเพราะว่าเราเก็บกดมานานมากมีอะไรที่อยากจะโชว์ให้คนดูได้เห็นเยอะมาก BIFW เนี่ยก็เป็นแฟชั่นวีคอาจจะที่ดีที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้จำได้ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเราเคยมีโอกาสได้ไปดูโชว์พี่ปู Fly Now ครั้งหนึ่งแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจมาทำอาชีพนี้ครั้งนี้ POEM จอยกับ BIFW เป็นครั้งแรก Collection Autumn Winter 2022 เนี่ยมันมีชื่อว่า Magical Duality มันเป็น Collection เสื้อผ้าผู้หญิงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำ Tailoring แบบผู้ชาย Collection เนี้ยมันจะเล่าเรื่อง Diversity ของคนในสังคมโชว์ใน BIFW ครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่เราลบภาพเดิมของ Celebrity Oriented ลูกค้าจริงๆของPOEMมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่จูนสาวิตรีหรือว่าโอปอล์ ปณิสลาสาวที่เป็นหุ่นลูกปั้นอย่างกับนางฟ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง Real Size Beauty ของPOEMเนี่ยมันคือผู้หญิงที่สูงแค่150เป็นผู้หญิงจริงๆที่เดินอยู่บนท้องถนนมุมมองความงามของดีไซเนอร์คนนี้ไม่เหมือนกับดีไซเนอร์คนเดียวกันในเมื่อ5ปีที่แล้วความงามมันคือความสุขมันจะไม่ได้มีสมการรูปแบบตายตัวเราจะมีความลื่นไหลในการออกแบบให้กับลูกค้าได้มากมายมันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของPOEMที่จะนำเสนอให้กับสังคมไทย